จริงๆอ่ะทุกอย่างอ่ะมันมีความสวยงามของมันเองแม้กระทั่งกิ่งไม้หรืออะไรเนี่ยเราสามารถมาทำเป็นโมบายได้เราสามารถมาทำเป็นหรีดที่แบบเป็นคริสต์มาสหรีดได้หรือว่าเราสามารถทำมาเป็นที่แขวนเสื้อผ้าได้มันก็เลยมองทุกอย่างอ่ะสวยและมีคุณค่าของมันเองเป็นที่มาที่แบบให้ทำงาน DIY แล้วก็ทำงานอาร์ตในทุกด้านจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะถ่ายรูปทำเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแล้วก็งานที่เราครีเอทออกมาเนี่ยลิงก็เชื่อว่ามันจะต่อยอดความสวยนั้นๆหรือว่าแตกออกไปอีกให้มันเป็นอีกเฟรมนึงให้ได้อินสไปร์คนอื่นๆต่ออีกการกลับมาอยู่ที่บ้านครั้งนี้ก็ได้ความรู้สึกเดิมๆกลับมาแต่เป็นความรู้สึกที่เราออกไปเจอข้างนอกมาแล้วอะแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่เทียบที่นี่ได้ไม่ใช่แค่ตัวบ้านแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับย่านและบริเวณที่เราอยู่แล้วเกิดเติบโตมาแม้ว่าเราจะห่างไปช่วงนึงแต่พอเรากลับมาเราได้เห็นแบบชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำไมคุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยย้ายไปที่ไหนเลยให้ไปอยู่ที่นู่นที่นี่แกก็ไม่ไปเราได้รู้สึกถึงความรักที่ทุกคนมีในย่านนี้ให้กันจริงนลินนะคะนามสกุลเชิดจารีวัฒนานันต์ตอนนี้ลินก็ทำร้านเบเกอรี่กึ่งเบเกอรี่กึ่งคาเฟ่ตอนนี้เข้าปีที่7แล้วแล้วก็มีพวกงานแบบดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆอย่างทำให้โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีฟู้ดสไตลิ่งก่อนโควิดนี้ก็จะทำเป็นเวิร์กช็อปที่ร้านนี้นะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อป private ด้วยเป็นเวิร์กช็อปเป็นกรุ๊ปด้วยแล้วก็จะมีถ่ายแบบบ้างที่ตอนนั้นตั้งใจคือไม่ได้อยากให้เป็นร้านเบเกอรี่นะอยากจะให้เป็นฮับที่คนเข้ามาแล้วซึมซับแบบรูปรสกลิ่นเสียงอย่างที่อยู่ในร้านเล็กๆร้านหนึ่งแล้วก็มีอินสตาเลชันที่เราชอบเป็นงาน DIY คุณแม่ทำเบเกอรี่คุณป้าก็ทำด้านเค้กคุณแม่ทำด้านขนมปังดินจะทำพวกไฟนอลลุคของโปรดักต์ทั้งหมดแล้วก็ยันโซเชียลมีเดียให้แล้วก็แต่งร้านพื้นที่ที่ลินอยู่ปัจจุบันนี้ในเชียงใหม่ก็จะเป็นย่านวัดเกตนะคะก็เกิดและโตมาที่นี่จริงๆชุมชนวัดเกตเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเรามีศาสนาหลายศาสนามากที่อยู่รวมกันที่นี่แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะและดูแลกันมาตลอดมีอิสลามมีคริสเตียนนะคะมีฮินดูแล้วก็เรามีวัดที่อายุ800ปีอยู่ที่นี่ช่วงวัยเด็กของลินนะก็เติบโตมาที่บ้านตรงนี้จะเป็นที่ที่แบบว่ามีความทรงจำสำหรับลินกับครอบครัวนี้เยอะพอสมควรตั้งแต่สมัยคุณทวดลินที่เป็นชาวสกอตเขาเดินทางมาจากอังกฤษนั่งเรือมาเพื่อมาเป็นผู้จัดการบริษัทบอร์เนียวบริษัทค้าขายไม้ทิมเบอร์ไม้สักนะคะคือปลูกต้นไม้เพื่อตัดคือถ้าเขาตัดต้นนึงเขาปลูกแทน10กว่าต้นตั้งแต่เจเนอเรชั่นที่1มีเป็น3เขาแบบอยู่กันมาเราก็จะแบบมีความรู้สึกแบบที่นี่แบบเป็นพื้นที่ที่สีเขียวเพราะว่าเมื่อก่อนมันคือป่าไม้แบบหลักเลยที่รอบละแวกบ้านคุณทวดกับบ้านปัจจุบันที่ลินอยู่คือออฟฟิศของแกก็คือเนื่องจากร้านอยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบ้านซึ่งที่มีประวัติศาสตร์อยู่ในนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเราก็จะเขาก็จะบอกว่าโอ้เข้ามาที่นี่เนี่ยอุณหภูมิมันจะลดไปประมาณสักสามองศาสองสามองศาเขาบอกมันเย็นร่มรื่นแล้วเขาจะเดินเที่ยวเขาก็จะเห็นบ้านเราก็จะเล่าให้ฟังว่าที่นี่มันเป็นป่าไม้เก่าที่คุณเห็นเนี่ยต้นไม้เยอะๆต้นไม้บางต้นเนี่ยเป็นที่ผูกเชือกช้างลินโตจนถึงอายุประมาณ11ขวบก็ไปอยู่ที่อังกฤษสาเหตุที่ไปอังกฤษเนี่ยเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นหืดหอบตั้งแต่อายุขวบหนึ่งจนถึงแบบตอนไปเลยคุณพ่อก็เลยคิดว่า
ไหนๆพี่สาวจะไปเรียนที่นั่นก็ให้ไปอยู่โรงเรียนประจำกับพี่สาวเลยดีกว่าแล้วโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านอาร์ตตั้งแต่เด็กอ่ะตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนฝูงเพราะว่าไม่สบายเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นใจพอสมควรที่จะอยู่กับคนกลุ่มมากก็เลยตัดสินใจเรียน acting เป็น stage acting เนี่ยแหละค่ะเรียนที่นู่นควบคู่ไปกับ art design technology แล้วก็ acting ก็คือเป็นโรงเรียนประจำเลยกินนอนที่นั่นอยู่ที่นั่นปิดเทอมก็มาเมืองไทยซึ่งคุณแม่มาเมืองไทยคุณแม่ก็จะให้เรียนภาษาไทยก็เลยกลับมาเรียนภาษาไทยแล้วก็กลับไปนู่นจนเรียนจบเรียนจบเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราไปทำอะไรเกี่ยวกับ acting ก่อนดีกว่าไหมก่อนที่เราจะไปด้านดีไซน์ตอนอายุ20อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่างั้นเรากลับมาเมืองไทยเราโฟกัสตรงนี้แล้วก็ไปอยู่กับทางช่องหนึ่งแล้วก็เล่นละครอยู่2เรื่องในควบคู่กันนะก็ลินก็ทำงาน DIY ไปด้วยอย่างเช่นตอนนั้นทำบล็อกก็เขียนบล็อกในนั้นแหละทำ DIY ของเราเป็นสเต็ปถ่ายรูปตอนนั้นเริ่มบ้าถ่ายรูปก็ซื้อกล้องมาถ่ายเป็นสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแต่งตัวแตกต่างกับคนอื่นชอบของวินเทจชอบเสื้อผ้าวินเทจแต่เสื้อผ้าวินเทจเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันไม่ได้ 100% แล้วก็ต้องมาปรับมาแต่งจนเพื่อนถามเนี่ยเฮ้ยขายไหมอะไรเราก็เลยเห็น potential ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเออเรามาทางแฟชั่นด้วยในขณะเดียวกันที่เราไปทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเราก็ยังมีไฟยังเด็กอยู่แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะไปเรียนต่อข้อไม่อยากเรียนปริญญาตรีเลยชอบเย็บผ้าเลยไปสมัครบุงกะแฟชั่นอะคาเดมี่นะคะอยู่ที่เมืองไทยเป็นเครือของญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนแฟชั่นเลยเป็นคอร์ส2ปีจบตอนนั้นเนี่ยพอดีทำพ็อกเก็ตบุ๊กอะค่ะก็เลยอยู่เมืองไทยก่อนที่จะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ก็ออกหนังสือมาประมาณ5เล่มเป็นหนังสือเย็บผ้าหมดเลยตั้งแต่เบสิก DIY จนถึงเย็บชุดหรือบางคนอยากเย็บชุดขายก็ดูแบบแล้วก็ไปทำตามมีแพทเทิร์นอะไรให้งาน acting ก็คือหยุดไปเลยมีแค่รายการทีวีบ้างนะคะเป็นรายการ DIY หลังจากได้เรียนแฟชั่นไปช่วงนึงด้านดีไซน์ที่ลินไปเรียนที่สิงคโปร์มันก็จะเน้นไปทางด้านเทรนด์แฟชั่นเป็นจุดที่เราคิดว่าแฟชั่นแต่เราอยากจะครีเอทความเป็นเราในแฟชั่นไม่ใช่ไปตามเทรนด์แต่สิ่งที่เราเรียนอ่ะคือเขาบังคับให้เราตามเทรนด์ซึ่งมันขัดแย้งกับจิตใจตัวเองในณจุดนั้นมากก็เลยหยุดตรงแฟชั่นนั้นมาแต่ว่าเราก็ดึงในจุดที่สำคัญที่เราได้มีประสบการณ์มาหลังจากนั้นประมาณปีถึง2ปีลินก็กลับมาที่ตัดสินใจจะกลับจากสิงคโปร์มาอยู่เชียงใหม่ก็ตัดสินใจได้แบบรวดเร็วมากเพราะว่าคิดว่าบ้านเนี่ยมีแรงบันดาลใจอินสปิเรชันให้เราได้ทำอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ไกลบ้านมาตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่าไม่มีเวลาตอนนั้นอยู่กับครอบครัวกับทางบ้านกลับมาคราวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็เลยคิดว่าเอ้ยเราแบบคอลแลบกับคุณพ่อคุณแม่ดีมั้ยจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันก็คุณแม่ก็เป็นทั้งกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจส่วนใหญ่เลยในการทำงานทุกอย่างที่ทำมาตั้งแต่เด็กส่วนพ่อเนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเชฟแล้วก็เป็นอาร์ติสด้วยอยู่แล้วแกก็ทำพวกแกงพวกข้าวซอยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาคอลแลบกันดีกว่าแล้วก็มาดูพื้นที่บ้านตัวเองนี่แหละที่มีร้านอาหารอยู่แล้วของคุณพ่อแล้วก็เหลือบหันมามองข้างๆร้านคุณพ่อมันจะมีศาลาเล็กๆก็เลยคิดว่าเออตรงเนี้ยเราทำอะไรดีตอนแรกคิดว่าเป็นร้านไอติมไหมหรือว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าเราจบแฟชั่นมาเราอยากจะขายเสื้อผ้าวินเทจหรือว่าแบบเสื้อผ้าดัดแปลงใหม่หรือว่าก็คิดอยู่หลายอย่างนี่แหละพอสุดท้ายก็เลยคุยกับแฟนแล้วบอกว่าเอ้ยอยู่ทำเป็นร้านเบเกอรี่สิทำกับคุณแม่เนี่ยเพราะว่าแกได้ลองกินขนมมาหลายรอบก็บอกว่าเอ้ยอยู่ก็ลองทำดูแบบไปเรียนรู้จากคุณแม่ดูแล้วก็ลองถามคุณแม่ดูว่าอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นร้านเบเกอรี่ขึ้นมาทำกับคุณแม่แล้วก็มีแฟนดูเรื่องแบรนดิ้งนี่งานที่เคยทำตอนที่ยังไม่เกษียณเนี่ยก็คืองานเกี่ยวกับโรงงานนะโรงงานเซรามิกตอนเกษียณมานี่ชอบทางด้านอาหารก็เลยศึกษาทำอาหารโดยเฉพาะยิ่งอาหารอินเดียไอ้พวกแกงนะฮะตอนนั้นผมก็เริ่มทำร้านอาหารเล็กๆเขาอยากจะทำเบเกอรี่ปรึกษาคุณแม่พอแม่เกษียณแล้วเนี่ยก็ว่างก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็เลยคิดว่าจะมีตัวเองชอบทำขนมพี่สาวก็เลยบอกว่าคุณแม่อยู่ว่างๆก็ให้ไปเรียนทำขนมแล้วก็เลยอยากจะเปิดร้านแล้วก็วันหนึ่งก็บอกว่าเอ้าอยากจะทำแล้วไม่ต้องเอาใหญ่ได้ไหมเราก็สร้างตัวร้านเล็กๆแล้วก็ลิน
ก็มีไอเดียที่จะเปิดร้านซูวิเนียร์หรือร้านที่จะสามารถโชว์ความสามารถหรือโชว์ศักยภาพในการเป็นสไตลิสต์ของเขาก็เลยคิดด้วยกันว่าจะเปิดร้านเล็กๆมีคอนเนอร์เล็กๆ เป็นขนมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของลุงเขาแรงบันดาลใจแบบเต็มเปี่ยมแล้วก็เลยแบบว่าสร้างเป็นกระท่อมน้อยขึ้นมาจากไม้ที่มีอยู่แล้วก็ของที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรืออะไรที่เรามีอยู่แล้วเรามีบ้านเช่าอยู่เราเคยรื้อบ้านก็เลยมาแบบแต่งเองอย่างนี้ช่วยกันกับแฟนตอนนั้น2คนคุณแม่ก็คิดสูตรไปกับคุณป้าคุณพ่อแกก็ทำร้านแกอยู่ละก็เลยแต่งนู่นแต่งนี่หาของวินเทจมาใส่ทำ DIY แต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็เปิดร้านแต่เราคิดว่าจะเป็นร้านเล็กๆแบบ take away ไม่มีที่นั่งชักในการที่จะทำขนมแล้วก็อยากทำขนมเอามาให้คนทานดีใจชื่นใจกับคนทานขนมแล้วก็อร่อยแล้วก็ของลินก็คือชอบในการตกแต่งแล้วก็มาจอยกันว่าเขาก็ตกแต่งร้านไปเราก็ทำขนมแล้วก็บางครั้งเราก็คิดตามซีซันต่างๆว่าซีซันนี้เราจะเอาอะไรมาให้ลูกค้าดีจะตกแต่งร้านอะไรยังไงที่สุดมันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ว่าเราต้องมีการตกแต่งขนมที่สวยงามร้านที่น่าสนใจนะคะโดยทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากความรักและความชอบของคนทำขนมแล้วก็คนตกแต่งค่ะส่วนตัวเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่อง food and beverage เลยละด้านอาหารนะคะด้านแบบธุรกิจในเชิงธุรกิจมากกว่ายินจะดูงานอาร์ตงานโปรดักต์ที่เสร็จงานสไตลิ่งของอาหารสีสันการจัดเมนูรายละเอียดตรงนี้มากกว่าก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำเบเกอรี่เราก็เสี่ยงพอสมควรเพราะเราไม่ได้จบอะไรด้านธุรกิจมาเลยเราเป็นอาร์ตล้วนๆก็เลยลองเล่นๆกับคุณแม่ดูพอลองเล่นๆมันกลายเป็นจริงจังขึ้นมาวันหนึ่งเพราะว่าฟีดแบ็กมันแบบโอเคเลยตอนแรกๆที่คาเฟ่ยังไม่ค่อยมีในเชียงใหม่แล้วก็เราเป็นแบบเบเกอรี่ฝรั่งจ๋าเลยแล้วก็ญี่ปุ่นที่อยู่ข้างบ้านเป็นคอนโดใช่ไหมคะเขาก็แบบสนใจให้ความสนใจชอบมีคอมมูนิตี้ฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่ามีลูกค้าเยอะมากแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามลินเนี่ยเข้ามาทานขนมแล้วก็ชอบขนมแม่ก็เลยค่อยๆโตขึ้นแต่การเติบโตของเราก็คือที่เติบโตใหญ่ที่สุดที่แม่ทำก็คือไปเปิดที่กรุงเทพหลังจากที่เปิดร้านไปสักประมาณ 3-4 ปีเราก็มานั่งคุยกันว่าลูกค้ากรุงเทพเรามีเยอะพอสมควรก็เลยนั่งคุยกับแฟนคิดว่าเอ๊ะเราควรที่จะไปหาพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งที่มีคิทเช่นด้วยเราก็นำพาฟิลของขนมที่เป็นจากทางนี้อยู่แล้วไปเสริมเข้าไปเพื่อให้สร้างบรรยากาศเดิมๆให้ลูกค้าอยู่ที่สุขุมวิท22เนื่องด้วยจากที่จอดรถไม่พอเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ขยายไปเข้าไปอยู่ในห้างแล้วบังเอิญพอเปิดได้แป๊บนึงที่นั่นก็เจอแบบว่าโควิดเข้ามาคือเราแบกรับแบบอะไรหลายอย่างเยอะพอสมควรกลายเป็นว่ารายได้คือมันลดลงไปแบบเกิน 70% แต่เราก็ยังมีคนอยู่ 100%สุดท้ายที่สุดเนี่ยพอมาเมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะกลางๆโควิดก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็ปิดที่สุขุมวิท22แล้วเรากลับบ้านดีกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันที่กรุงเทพยุ่งวุ่นวายเชียงใหม่คือไปได้ของมันเรื่อยๆเป็นเมืองที่มีคนโลโก้แม้เรามีเป็นช่วงที่แบบดาวน์เนี่ยเขาก็จะแบบมาช่วยเหลือมาแบบมาซื้อกลับไปบ้านไปแจกอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งเราไม่ได้ขายให้นั่งไม่ได้เปิดให้นั่งแต่ว่าเป็นขายหน้าร้านเลยแบบเหมือนแบบซื้อเทคเอาเวย์เขาก็มีมาอุดหนุนอะไรกันช่วยเหลือกันแถวชุมชนที่นี่นะคะลินก็มาดูตรงนี้ก็คือกับคุณแม่เหมือนกับที่แรกเริ่มเราดูเลยแต่ว่าเรามีเนื้อหาแล้วก็มีประสบการณ์ที่แน่นมากขึ้นใน7ปีที่ผ่านมาคุณแม่เองก็เรียนรู้อะไรของแกในทางนี้มาเยอะมากเราก็คิดว่าเราทำเล็กๆเท่านี้แหละตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ตัวแล้วก็มีผู้ช่วยคุณแม่แค่2คนแล้วก็ลินช่วยเรื่อง PR ทั้งหมดเมื่อก่อนเนี่ยมีคนถ่ายวิดีโอมีน้องที่ช่วยตอนนี้คือลินทำเองทั้งหมดเลยรูปวิดีโอเมนูทุกอย่างเหมือนกับเราย้อนไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงที่เราแรกเริ่มด้วยการทำเองทุกอย่างเมื่อก่อนคือเราแรกเริ่มก้าวไปฉันต้องได้อะไรมาก้าวไปฉันต้องมีคน รู้จักร้านฉันมากขึ้นแต่ตอนนี้คือก้าวไปคือเราพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วพอใจในก้าวนั้นๆมีลูกค้าเพิ่มลูกค้าห่างเหินกันไปอะไรมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตอะที่เราได้เจ
จอคนกลุ่มนี้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปแต่อย่างน้อยเราให้เขาได้มาแล้วได้ซึมซับในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารให้ชัดเจนก็เลยคิดว่าเฮ้ยการอยู่บ้านอ่ะมันมีค่ามากที่เราจะสเปนแบบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักหรือใครก็ตามที่แชร์บริเวณบ้านเดียวกันดังนั้นก็เลยคิดว่าหรือเราทำหนังสือคุกบุ๊ก1คือการที่ทำอาหารที่บ้านทำเบเกอรี่ที่บ้านเป็นการที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้เวลากับความเป็นบ้านนะคะพื้นที่ของความเป็นบ้านหรือใช้เวลากับคนที่เรารักทำอาหารร่วมกับคุณแม่ทำอาหารร่วมกับคุณพ่อหรือมีคุกบุ๊กชวนแบบคุณตาคุณยายหรือเพื่อนมาทำอาหารที่บ้านซึ่งเรามีอยู่หลายคนมีคุณแม่คุณป้าแล้วก็มีลินมีคุณพ่อเราก็เลยจับมือกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรามาทำหนังสือที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณไม่ต้องมาร้านเราก็ได้เราไปหาคุณเองก็แพลนมาประมาณ2ปีกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะให้ใครวางเลเยอร์หรือว่าอะไรยังไงดีเขาจะเข้าใจเราไหมแต่มีอยู่วันหนึ่งพี่สาวแกกลับมาเชียงใหม่แกได้รู้จักกับคุณเอกรินซึ่งเป็นอาร์ติสต์เขาอยู่เชียงใหม่เหมือนกันเป็นคนเหนือผลงานคุณเอกรินก็เตะตาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอไปดูกับฉันหน่อยสิอะไรก็เลยไปที่สตูดิโอเขาจริงๆช่วงนั้นลินก็เกริ่นๆขึ้นมานิดนึงว่ากำลังทำคุกบุ๊กอยู่ซึ่งเราก็ยังมองไม่เห็นภาพว่าจะออกเป็นทางไหนแนวไหนซึ่งปกติแนวผมมันก็จะมันดาร์กหน่อยแต่พอเห็นไอ้ Reference ที่ลินโชว์มาซึ่งเราก็มองว่าเป็นแนวที่ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เราทำอยู่ผมว่าศิลปะมันมีวงโคจรที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหรือการทำงาน PR Art หรือหลายๆอย่างลินเป็นคนมีรายละเอียดนะครับเพราะเราก็เป็นคนที่มองดีเทลเหมือนกันเราชอบมองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆต่างๆการเลือกสีการใส่เสื้อการทำอะไรต่างๆมันค่อนข้างชัดเจนแล้วผมว่าลินเป็นคนชัดเจนด้วยแหละซึ่งคอนเซปต์เขาเข้าใจเราเพราะด้วยความเป็นศิลปินของเขาโอเคน่าจะปริ้นประมาณปี2566ตอนแอนนิเวอร์ซารีของร้านครบ8ปีพอดีก็อยากจะเซเลบเรตด้วยเล่มนี้การกลับมาอยู่ที่บ้านครั้งนี้ก็ได้ความรู้สึกเดิมๆกลับมาแต่เป็นความรู้สึกที่เราออกไปเจอข้างนอกมาแล้วอะเราไปเจอไปมีประสบการณ์หลายประเทศมาแล้วก็มันเป็นที่พักใจเป็นที่ที่เรียกว่าบ้านจริงๆแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่เทียบที่นี่ได้ไม่ใช่แค่ตัวบ้านแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับย่านและบริเวณที่เราอยู่และเกิดเติบโตมาแม้ว่าเราจะห่างไปช่วงนึงแต่พอเรากลับมาเราได้เห็นแบบชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำไมคุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยย้ายไปที่ไหนเลยมีทั้งวัดเกตที่คุณแม่เติบโตมาแต่ว่ามีงานอะไรก็ไปที่นั่นแล้วก็คุณตาเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่นั่นแล้วก็มีโรงแรมที่สร้างมาเป็น10ปีแล้วจากบ้านเดิมของคุณทวดตอนนี้ก็คือเป็นเกือบ200ปีแล้วนะคะแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้อื่นๆอย่างเช่นแบบนิทรรศการต่างๆแสดงผ้าเอ่ยมีวัตถุโบราณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องราวในแต่ละที่ที่เราเชื่อมโยงกันอยู่ก็มีความผูกพันอยู่พื้นที่ตรงนี้ดังนั้นคอมมูนิตี้ของย่านวัดเกตมันเป็นศูนย์รวมเลยที่สามารถกระจายแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเราเป็นเจเนอเรชันใหม่เนี่ยที่เราสามารถออกไอเดียได้แล้วตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่พอเพียงแต่ว่าอยากจะให้เป็นที่ที่ศูนย์รวมของศิลปะและวัฒนธรรมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆพื้นที่ที่เล่ามามันมีคุณค่าและเรื่องราวของมันอยากจะให้เรื่องราวเนี่ยไปสู่คนรุ่นใหม่พอเข้าไม่อยู่นานๆมันเหมือนพลังงานอันนึงเนี่ยมันหายไปมันทำให้ที่นี่มันเหมือนชีวิตมันหายไปส่วนนึงอะค่ะมันเหมือนมันไม่เต็มอันนี้คือความรู้สึกของแม่ค่ะแต่พอเข้ากลับมามันรู้สึกว่าเอเนอร์จี้มันดีนะคะแล้วก็ความสดใสความสดชื่นของการเป็นวัยของเขาเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ที่นี่มีชีวิตชีวากลับคืนมาค่ะ
ลินเนี่ยเขาตั้งแต่แรกเขาเป็นคนที่ติดบ้านสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราโชคดีด้วยดีรู้สึกดีแน่นอนครับเพราะว่ามีลูกมาอยู่แล้วก็มันก็ไม่เหงานะฮะจริงๆแล้วถ้าเราอยู่กันสองคนพ่อกับแม่เนี่ยมันก็บางเวลาเนี่ยต่างคนต่างมีอะไรทำกันมันก็อยู่ห่างกันบ้างแต่นี่มีลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยก็เขาก็จะเชื่อมตลอดเวลาว่าพ่อกับแม่ทำอะไรก็เขาก็จะดึงผมหรือแม่เข้ามามีส่วนร่วมนะฮะก็ดีครับในความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้ามีลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดนะครับสำหรับผมแล้วผมมองว่าบ้านเป็นความรู้สึกข้างในมากกว่าไม่ว่าจะเป็น childhood memory หรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ด้วยและสิ่งที่เราทำด้วยเป็นสเตทที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีความสุขเล็กๆผมว่าในการทำอะไรบางอย่างนิยามคำว่าบ้านสำหรับลินคือความรักที่เราเติบโตมาไม่ใช่แค่บ้านหลังหนึ่งแต่เป็นคนที่อยู่อาศัยความทรงจำแล้วระแวกนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะไปเรียนที่ไหนมาเราก็จะมีคำว่าบ้านอยู่ในจิตใจของลินเสมอก็คือเราจะนึกถึงบ้านคือนึกถึงทุกคนที่อยู่ระแวกนี้แล้วเป็นที่ที่ไม่ว่าเราจะเสียใจไม่ว่าเราจะแบบหมดกำลังใจหรืออะไรก็ตามเป็นที่ที่เรากลับมาได้ทุกเมื่อกลับมาแล้วก็จะมีคนที่รอเราอยู่พอกลับมานี่คือแบบไม่อยากไปไหนแล้วรู้ว่าแบบที่นี่แบบสำคัญมากสำหรับชีวิตเราแล้วเราก็จะคิดว่าเราคงใช้บั้นปลายชีวิตถ้าพูดถึงตอนอายุมากเราก็อยากจะมาอยู่ตรงนี้การกลับบ้านสำหรับดินแปลว่าการกลับมาที่จุดเริ่มต้นมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปแล้วก็เป็นการที่ได้กลับมามองเห็นอะไรที่ชัดเจนแต่เป็นสิ่งเดิมแต่มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเข้าใจแล้วมีความเราสร้างความผูกพันได้มากกว่าเดิมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเดินก้าวต่อไปในชีวิตไม่ว่าเราจะกลับมากี่ครั้งเราก็มีแรงบันดาลใจใหม่ๆทำให้เหมือนกับว่าชีวิตนี้นี่คือแบบที่ตรงนี้นี่เป็นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราใหม่ได้เสมอแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้เลยว่าเราจะไปต่อยังไงแล้วเราจะจบยังไงเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะจบที่บ้านนี้เหมือนเดิม